สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Well Podcast ประจำวันอังคารที่24พฤษภาคมตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นโดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มธนาคารรวมทั้งข่าวที่สหรัฐเตรียมทบทวนมาตรการเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนที่เกิดขึ้นในสมัยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยในคืนที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกไป 1.98% ดัชนี S&P 500ปิดบวกไป 1.86% และดัชนี Nasdaq ปิดบวกไป 1.59% ด้านตลาดหุ้นยุโรปในคืนที่ผ่านมาดัชนี Eurostoxx 600ปิดบวกไป 1.26%โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการขณะที่ประธาน ECB นางคริสตินลาการ์ดกล่าวว่า ECB มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการโดยจะยุติการใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากติดลบภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่า ECB จะทำการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายนครั้งละ25 basis point ค่ะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ส่วนใหญ่ปิดตัวผสมผสานโดยตลาดหุ้นจีนดัชนี CSI 300ปรับตัวลง 0.58% ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิดในจีนหลังปักกิ่งรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการขณะที่เช้านี้มีรายงานว่าทางการจีนเตรียมออกมาตรการลดภาษีมูลค่ากว่า 140,000 ล้านหยวนเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะนอกจากนี้มีประเด็นเชิงบวกเกี่ยวกับสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนโดยมีรายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในญี่ปุ่นว่าจะมีการพิจารณาปรับลดการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนที่เกิดขึ้นในสมัยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวหลังกลับจากการเยือนเอเชียในวันที่20ถึง24พฤษภาคมนี้ทั้งนี้การพิจารณายกเลิกมาตรการทางภาษีสินค้านำเข้าจากจีนอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลดแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นค่ะด้านตลาดหุ้นฮ่องกงดัชนีหางเสงปรับตัวลง 1.19% ส่วนดัชนีหางเสงเทคปรับตัวลง 2.49%ขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิกเกอิปรับตัวขึ้น 0.98% สอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐนำโดยการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มการเงินค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราปิดบวกไป 0.76% เป็นการปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียโดยมีปัจจัยหนุนมาจากในประเทศคือเรื่องการผ่อนคลายมาตรการต่างๆเตรียมการเปิดเมืองและเปิดประเทศอย่างเต็มที่เพื่อหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมกปรับตัวขึ้น 0.31% ได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่นักลงทุนรอจับตาการเปิดเผยรายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคมของเฟดในวันพุธนี้ส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น 0.01% โดยได้ปัจจัยหนุนจากคาดการณ์ที่ว่าความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นฤดูที่ชาวอเมริกันจะออกเดินทางท่องเที่ยวค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยรอจังหวะการเข้าซื้อเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมาราว 3-5% ในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวคือ 1. กองทุนเปิด Principal CH Tech 2. กองทุนเปิด TMB GQG 3. กองทุนเปิด UOB SJSM และ 4. กองทุนเปิด Principal D+กองทุน Money Market สำหรับการพักเงินเพื่อหาจังหวะเข้าลงทุนค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Well Advisory by CMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ